มีทางบ้านถามมาว่าเราจะปรับใจอย่างไรถ้าต้องใช้ชีวิตกับคนที่มีทิฏฐิและมีศีลไม่เสมอกันคุณโยมประการแรกคือต้องพยายามตั้งหลักตัวเองให้ได้คือพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได้จะทำให้เราเองมีความมั่นคงทางจิตใจแล้วจะได้รับความเกรงใจถ้าขาดตรงนี้นะโอ้โหมันจะยากมากเลยและประการต่อมาคือต้องพูดคุยกันว่ามีขอบเขตขีดเส้นแค่ไหนเรื่องของเขาถ้าเรายังยุ่งไม่ได้เราก็ไม่ยุ่งแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยตรงนี้เขาก็ต้องรู้ว่าเออนี่เป็นเขตของเราตรงนี้นะพูดคุยกันให้ชัดเจนในครั้งพุทธกาลนางวิสาขาแต่งงานกับคนที่ไม่มีศีลเนี่ยพ่อสามียังเป็นมิจฉาทิฐิก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็แก้ไขได้ด้วยหลักการอย่างนี้แหละอดทนนิดนึงแล้วก็ค่อยๆทำไปสุดท้ายจะแก้ได้เจริญพร